เฮ้ยกูจะตายกูตายเลยอ่ะมึงไม่ให้ตาดูกูเลยมึงดูดิมันลุมกูเต็มๆตัวมันจะมาเกินไปวะฮะเธอโดนลุมเซิงไอ้ชะตายชิโร่จะตายเอาดิเอาดิไหนวะชิโร่จะตายชิโร่จะแตกชิโร่จะตายชิโร่จะตายมึงลุมต่อยชิโร่ดิฟาเกนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าชิโร่เขาแบบเนี่ยเล่นกล้ามไงดูพี่ nope ไม่อยากจะคุยอะครับพี่ต่อยทีเดียวแตกอะครับทุกคนจะบอกว่าชิโร่ไม่ได้มีพลังนั้นคนเดียวนะครับแบบไอ้เบ่งพลังอะไรอะดูยืนไม่ได้ยืนผมยืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเลยกล้องไงเอาใหม่เพื่อก็วันนี้นะครับคลิปที่พี่จะมาทำก็คือพี่จะมาวอร์แคนครับกับชิโร่คุงแต่ว่าใช้แค่ผลพระเว้ยซึ่งเอาผลพระมาเลยต่อยกันอ่ะคอนเทนต์นี้คือผมคิดได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่พอผมพามันตื่นไงมันก็ทำให้สนุกขึ้นด้วยคอนเทนต์เนี้ยพี่ก็เลยจะมาทำในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์กดแชร์และใครคลิปไม่แจ้งเตือนครับให้กดยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งนะครับคลิปจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆส่วนใครที่ทำแล้วก็ขอบคุณครับส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดให้พี่ด้วยนะครับอาจารย์โคคือพี่เนี่ยไปแอบฝึกมวยมาแล้วเว้ยเพราะพี่จะเตรียมตัวจะต่อยกับชิโร่ไงไม่เชื่อแหกตาดูเมื่อกี้การแสดงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะรำมวยโชว์แล้วกันมั้ยกลัวพอเถอะปัญญาอ่อนจริงเลยไม่ได้ไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ด้วยขอบคุณครับคือตอนเนี้ยน้องภูมิหรือว่าชิโร่คุงก็ได้มาแล้วนะครับคือเขาอยู่อีกดิสอีกห้องนึงนะเพราะว่าพวกผมแยกห้องกันจะได้แบบจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่สไนค์กันใช่ไหมเปอร์ใช่ๆๆไม่สตรีมใช่พวกไม่ได้สตรีมไม่สัตว์สไนค์คือตอนเนี้ยผมแบบกำลังวางแผนนะครับแล้วไอ้เปิ้ลไปรำมวยมายังอ่ะไอ้เหี้ยไหว้ครูก่อนดิฟาเกนนอนได้ขังๆแล้วคือผมรำมวยมาแล้วนะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วอ่ะกูอยากตัดลงเลยยังไม่ครบปัญญาอ่อนเดี๋ยวไม่ได้ใครอยากให้ทำคอนเทนต์บอยแคนกับคนอื่นนะครับก็กูไม่ทำไม่ทำแล้วนะครับผมจะทำแค่กับชิโร่กับเจมี่ก็ได้ไปท้าเจมี่ก็ได้นะครับไม่หวั่นนะครับแต่ผลพระเขาจะบ้าไม่แบบไม่ใช่เน้นคอมโบอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เก่งอะครับพี่แบบอยากผลพระไล่ต่อยกันชิวๆครับคือช่วงนี้ชิโร่เล่นกล้ามด้วยไงเปิร์คุงแบบอยากโดนชิโร่นัดหน้าครับผมก็เลยก็เลยไปบอกหลายรอบแล้วเห็นบอกหลายรอบแล้วกล้ามเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยเอกูขับไม่ไหวไม่ได้ฝั่งชิโร่ก็กูออกทันไหมวะกูออกทันได้ไหมเนี่ยกูสองจุดสี่อย่างเงี้ยกรรมการครับกูยอมแพ้คนเยอะข้าวหัวไปโอ้โหไม่เป็นไรกูดูข้าวหัวบ้างดีพี่เอาห้องไอ้เจ้าไอ้เจ้าสอนทำไมเหลือ 2.4 วะไอ้โจเมื่อวานนี่ 2.8 ไม่ใช่เหรอตอนบวกกับพี่อ่ะทำไมเหลือ 2.4 เดียวจ้ะเมื่อวานผมไปสู้รบวันนี้ผมไปสู้รบมาไงโดนโปล่าบ้างดิกูว่าดิอย่างเถื่อนเลยโชว์มาโชว์พร้อมแล้วพี่จะไปบอกชิโร่มาเลยนะผมว่าเขาต้องหัวหมอแน่นอนเขาต้องวางแผนแบบเฮ้ยกูเจอหนูตัวนึงว่ะเจอหนูไอ้โชว์กูจะหางหนูตัวนี้ไอ้โชไอ้เปอร์อยากโดนนวดหน้าโชไอ้ชิโร่บนหลายรอบแล้วนี่ไอ้เปอร์อยากโดนนวดหน้าจะอยากโดนชิโร่นวดหน้าปอดสักรอบมึงโดนแน่มึงโดนต่อยแน่ไม่อยู่ด้วยชิโร่วิ่งมากูวิ่งหนีเอาดิฟาเกนกูลงน้ำอ่ะเออดูมันอยู่แล้วอาจจะของช่องคนแรกเลยวะเฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่กลัวครับองคารักษ์เยอะครับโทษทีโนบอย่าไปปกป้องใครได้สองหนึ่งจะกลัวอะไรสิบหนึ่งผมยังชิวๆเลยอะครับกูอยู่ฝั่งสิบโอ้ยอยู่ฝั่งสบายเลยอะไรกูอยู่ฝั่งชิโร่คุณเป็นใครคุณเปอร์คุณเป็นใครเนี่ยคุณเปอร์เนี่ยลุมก็ไม่ใช่ละลุมเปอร์โนบ yes โอเคเขาแปลงร่างละ3 2 1ไลเนอร์เซิร์ฟเว้ยเอาดิเอาเลยเปิดแล้วไอ้ไหมไหนวะอุ้ยตามได้อุ้ยไอ้เหี้ยใครแตกเอาดิเอาดิไอ้โชยจะแตก
ไอ้เบยนะไอ้เบยจะตายโชว์ช่วยเบยก่อนโชว์ไอ้เบยจะแตกไอ้เบยจะแตกไอ้เบยจะแตกปุ้มมีคนต่อยกูข้างหลังไอ้ยังไม่ลุกกูเอาพี่เป๋อคนแรกเลยวะเอ้ยยังไม่ลุกกูไอ้ยังมาโอ้ยเอาชิโร่แม่งมาดิไอ้กูตายกูต่อยมวยเลยกูเลยต่อยมวยไอ้โจ๊กเบอร์แตกเหรอไอ้เบอร์ตัวถ่วงอ่ะเกินโอ้ไอ้เบอร์ตายเกินไปปะวะผมลืมไปพี่ผมไม่มีดาเมจอ่ะเอ้าผมเผลอเนี่ยแบบอัพผลมาโอ้ไอ้สัตว์เอ้ยมึงไม่เตรียมพร้อมดิไอ้โชแตกไอ้น้องมันจะลุมกูโอเคกูเจอละทีนี้ไอ้เว้ยอ้าชิโร่รอลุมพี่ผ่านไงดูดิเอ้ยผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนละเอาเดี๋ยวเอากูสู้ตายอ้าไอ้เปิดแตกก่อนเพื่อนไม่ไม่ลืมกูอัพหลายผิดกูว่ามันจะลุกไม่มีดาเมจเลยวะแม่งแล้วกูตีรู้สึกตีเขาไม่เข้าเลยอ่ะเออใช่ไหมเป็นข้าวหัวแน่นอนเลยเอ้ยงั้นเอาอะไรแทนพระผู้ชายวะปืนพิษได้นะมายกแรกเราแพ้ฝั่งชิโร่นะครับยกต่อไปกูก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมกว่าคลิปอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยแบบเออแพ้ไอ้เหี้ยยังไงก็แพ้ไอ้เหี้ยรู้อยู่แก่ใจกูว่ามันรั่วดีวะไม่เพราะพวกมึงอ่ะถึงแพ้อ่ะรั่วพี่ของมึงรั่วกับพี่3 2 1เอาเลยมั้ยมาสิเอ้ยทำไมตัวนึงอีกคนนึงมันตัวเล็กวะเอ้ยทำไมอีกคนนึงมันตัวเล็กอีกคนนึงมันไม่ใช่บาสตื่นนะเนี่ยไล่ต่อยเอาไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเอาตัวเล็กๆเนี่ยเอาดิมึงล่อมันดิตัวเล็กๆเนี่ยเออไอ้ยามันลูกกูมันลูกกูอีกแล้วยิ่มโดนอุ้ยรู้เขาโคตรแม่นน่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันลุมมาแล้วเปิ้ลกูไม่ได้เขาไม่ลุมกูมาช่วยมึงไอ้เหี้ยเปิ้ลเอามันเปิ้ลอันนี้ใครไม่รู้เปิ้ลไอ้มันลุมกูมึงหายตาทุกคนมันลุมกูเอเวนเฮ้ยพอลุมกูมึงก็ดูก่อนดีเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงแกกตาดูก่อนกูจะตายแล้วไอ้เวนเฮ้ยกูจะตายกูตายเลยอ่ะมึงไม่แกกตาดูกูเลยมึงดูดิมันลุมกูเต็มๆมันเกินไปว่ะฮะเฮ้ยมันไอ้โชว์มาอยู่ที่ไหนไอ้โชว์มาอยู่ที่ไหนวะไอ้พวกมึงกระจอกจังวะฮะตอนนี้มึงก็ตายคนแรกอีกรอบนึงไปขอชุดเล็กรอบนึงเพ้อผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนกูฉาดลำมวยไหวครูสักคือกูแพ้ได้ไงเศร้าอ่ะเดี๋ยวนี้พี่จะลงไอดอลไฟได้ไงอ่ะขนาดต่อยบวยในเกมพี่ยังแพ้เลยอ่ะขำกันหวานหมูเลยอ่ะเขาแบบเอ้ยชิวจังวะนี่เหรอซันคงโอ้โหดีเขาหยาบกูเต็มที่แล้วอนุกระจอกไอ้เหี้ยไม่ช่วยเหี้ยไอ้เหี้ยเราไม่ดีโทษปีโทษกองขอเน้นๆนะครับอยากโดนชิโร่ใส่สักแบบอยากมันหยาบกูทีเลยอยากโดนจ้ะไอ้โชโดนต้อนดูดิดูไก่โดนต้อนไก่โดนต้อนโอ้โคตรเจ็บ3 2เราแปลงร่างพร้อมกันดิ3 2 1เจ็ดทำไมพี่ไม่กลัวปืนพิษมาหรอพี่ดูดิโลกใครวะเนี่ยเอ็กก๊อตเลยเนี่ยมันจะลอกกูตลอดเลยพี่เอาดิพี่จะไม่เข้าวงในเด็ดขาดเอ้ยเอ็กก๊อตเอาเอ็กก๊อตเนี่ยเอ็กก๊อตจะตายเอ็กก๊อตจะตายโชว์เอ็กก๊อตได้โชว์ทำไมกูบังเหมือนขี้เลยวะเอ้ยมันเอาทุนชิ้นต่างไม้เนี่ยตันอะแป๊บเดียวกูจะตายห่าแล้วมึงดูดิเฮ้ยกูตายอ้าวก็ไปกูแปลงร่างคือทางเดิมได้ใช่ไหมอ้าวโอ้ยเหี้ยมันเยอะจังอ๋อมันเกินอ๋อมันลุมกูก่อนเพื่อนเลยคือเพื่ออะไรวะชิโร่เออคือจะตายจริงไปคือไงโอ้ตายแล้วเหรอเปอร์โอ้กระจอกไว้เหี้ยมึงแม่ถ่วงเพื่อนไอ้เหี้ยยังกูยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอใช่เหรอไม่ตายแล้วคุณมาอยู่ตรงนี้ทำไมกูไม่เกี่ยวไงกูมาดูเออไอ้ชอโดนลุมเซิงไอ้ชาที่มาล้านสามคนไอ้เหี้ยกูไม่ลงคลิปนี้กูตัดทิ้งเอาไงดีวะไอ้เหี้ยกูคิดคำแถไปแถกับชิโร่แป๊บเมาส์กูทานหมดเออไอ้เหี้ยดูดิเมาส์ทานหมดอะครับคุณเกินไปเปล่าไม่เมาส์พี่ทานหมดเว้ยไม่ใช่เลยเออเมื่อกี้ไฟดับด้วยไงเมื่อกี้เอาเหลือ 9.9 เลยพี่เอากูจะ 15M เอาเพื่อได้มาโอ้ยเหมือนไททันจริงเลย Very good ไอโชว์เป็นไรวะ2 1 2 3ได้นะ Lady Gentleman เปิดว้าบัวขาวบัญชาเมฆเขากลัวเขาเป็นคอนเซปต์สดละอืมโยรู้จิ๋วอ่ะอยู่ในมือก็จิ๋วเหมือนเดิมเฮ้ยเขามาแล้วพี่เฮ้ยเอาชิโร่ไอ้เนี่ยเพื่อนนายบวกกันสนุกจังเลยอ่ะไม่เรียกเราเลยอ่ะเมื่อกี้เราไปไหนมาไม่รู้อ่ะฟาเกนเฮ้ยดาบอะไรวะกูมาแล้วตายชิโร่จะตายเอาดิไหนวะชิโร่จะตายชิโร่จะแตกชิโร่จะตายชิโร่จะตายชิโร่อย่าหนีชิโร่ขอสักครั้งในชีวิต
ขอได้ดื่มเลือดชิโร่สักครั้งในชีวิตเออไอ้ยาเอ้ยปืนพิษใครวะโอ้โหโอ้โหชิโร่มีคนตายอ่ะใครเปิดอีบัตให้มาช่วยกูกันมึงลุมต่อยชิโร่ดิลุมยุ่งชิโร่ดิอุ้ยเฮียเอ้ยเฮียชิโร่จะตายก็ไม่ตายทันทีอ่ะเพื่ออะไรอ่ะชิโร่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 สิบห้าละมันลุมก่อนไอ้เหี้ยโอ้ยปืนพิษโอ้ย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 กูตายเฮ้ยเฮ้ยกูขอชิโร่สักครั้งนึงพี่เปิดเสียงหล่อจังเลยครับพี่เปิดเสียงหล่อทำไมคลิปนี้กูแสบคอทำไมเย้ยเออจริงไอ้เหี้ยทำไมคลิปนี้กูต้องตะคอกวะกูไม่เข้าใจคือเอาตรงๆอ่ะชิโร่เล่นกล้ามไงพี่พวกพี่เลยไม่สู้เว้ยเออมวยแม่งกูไล่ต่อยตรงนี้คือพวกพี่ไม่ได้แพ้นะอ่อนให้นะครับไม่ได้แพ้นะครับอ่อนให้อ่ะครับเออกลัวแบบกลัวชิโร่แพ้แล้วเสียหน้าไงเขาจะว่าฝั่งนั้นเขาแบบ 25M เยอะเกินนะครับเออผมแค่ทำเชิงเฉยๆอ่ะเอาตรงๆเนี่ยผมแบกนะเวลาไอ้สองตัวนี้มันมาตัวถ่วงหาง่ายเลยมารับหมัดไอ้พวกเนี่ยไอ้ลุงงี้อะไรวะกูแปลงร่างกูวิ่งกลับหลังโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวอร์แคนซันคุงกับแคนชิโร่ใช่ไหมใช่ครับผมแคนคิงออฟดูโอครับนั่นแหละครับแคนไม่ได้ดับเบิ้ลตูดหรอแล้วมันตูดมันเปลี่ยนชื่อเพื่อเอาไปแต่คิงเฉยๆครับพี่สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องชิโร่มีใครอีกชิโร่มีใครบ้างฝากซันโต้ได้เลยครับเนี่ยไอคนชื่อเดอะคิงนะครับมีชิโร่ซันโต้แล้วก็ใครอีกแล้วก็ซันคุงครับแล้วก็ซันคุงครับไอเปอร์คุงกับไอโซลัสไม่ต้องไปติดตามนะครับไอเพื่อนนี้แบบมาท่วงเพื่อครับเกินเล่นก็อย่าลืมไปติดตามช่องเปอร์คุงกับโซลัสนะครับทางนี้ก็กดช่องพี่คนเดียวก็ได้นะครับคนอื่นก็ไม่ได้คนเดียวอ่อนเลยชิโร่มีอะไรจะฝากถึงแบบพวกพี่ไหมแบบพี่ซันคุงไปฝึกมาใหม่นะครับแล้วยังมีอะไรจะขิงก็ไม่ครับก็ซันคุงพี่ซันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าเก่งปลอบใจเปล่าสวัสดีโอเคปิดเลย